กะปิโขลกละเอียดเนื้อปลากรายสับเนื้อปลาช่อนหั่นบางๆแต่คนกล้าทุกคนต้องเคยกลัวนิยามของความสำเร็จแตกต่างกันไปมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการตอนนี้เวลา 9:34 น.อากาศจำใสท้องฟ้าบังแสงแดดพออุ่นๆมีกลิ่นฝนที่เพิ่งจะตกลงมาเม็ดสุดท้ายเมื่อประมาณ13 นาทีที่แล้วคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมจึงใส่ใจในรายละเอียดเรื่องเวลาเป็นพิเศษลองฟังเรื่องราวของผมต่อจากนี้ดูและคุณจะรู้ว่าทำไมเวลาจึงสำคัญกับผมนักเคยได้ยินไหมครับว่าการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างมันมักจะยากเสมอโดยเฉพาะการทำความรู้จักใครสักคนและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่ทุกๆวันวันนี้ก็เช่นกันเธออยู่ตรงนั้นในเวลานี้เหมือนทุกทีเธอมักจะมากับหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มใหญ่และหยิบ iPhone 4S ที่รองรับระบบ 3G แต่ประเทศไทยไม่มีให้ใช้ขึ้นมาเช็คเป็นระยะแต่มันก็คงอีรอบเดิมแหละครับผมคงทำได้แค่มองเธอแล้วก็เดินผ่านไปเหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อวานน่ะขอบคุณมากนะเป็นใครใครก็งงครับอยู่ก็เป็นเธอที่เขามาทักทายผมก่อนและประโยคแรกก็คือคำว่าขอบคุณเธอขอบคุณอะไรนี่แหละครับจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผมและตั้งแต่วันนั้นผมก็ค่อยๆสนิทกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้จะไปคิดถึงมันให้ปวดหัวทำไมเพราะในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วนะครับดูสิสวยมากเลยไปซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแขวนทุกวันเลยคอยดูนะอาบน้ำก็จะแขวนนอนก็จะแขวนวิ่งก็จะแขวนเอ๊ะนี่มาใส่รูปถ่ายได้ด้วยนี่นาแบบนี้ก็ต้องถ่ายรูปกันไหนซะแล้วก็เราเอาตุ๊กตาใส่กล่องไปแล้วนี่หว่าเล่นเหรอเล่นบ้าอะไรของเธอเธอทำแบบนี้เพื่ออะไรกันฮะแล้วก่อนสิที่แกล้งกันใช่ไหมพ่อที่ผ่านมาทั้งหมดมันเพื่ออะไรทำไมไม่บอกตรงๆอ่ะไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวสิไปพ้นเฮ้ยแกเป็นใครเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าไปทางนั้นหมอต้องเสียใจด้วยนะครับพวกเราพยายามเต็มที่แล้วนี่เป็นของของเธอครับเธอถือมันเอาไว้ในมือตลอดและนี่แหละครับ
คือเรื่องราวของผมที่มันควรจะจบแค่เพียงเท่านี้โทษทีนะเดี๋ยวฉันมาไปผลเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะแกคงไม่อยากให้ฝันเป็นจริงหรอกและทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเลยที่ผิดพลาดสิ่งที่ผิดเพี้ยนไปนั้นมีเพียงแค่การมีอยู่ของตัวตนของผมในตอนนี้เท่านั้นและถ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะผมก็รู้แล้วหรอครับว่าเรื่องนี้มันควรจะแก้ที่ตรงไหนนี่ถ้าเรามัวแต่กลัวผลลัพธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเราคงไม่หวังที่จะเริ่มต้นทำอะไรให้มันสำเร็จได้หรอก